ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มไก่ยอเป็นเมนูที่หลายคนชอบรับประทานเพราะไขมันน้อยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่เค็มเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้เราจึงมีเมนูไก่ยอเพื่อสุขภาพสูตรลดเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อสะโพกไก่น้ำแข็งบดผงฟูน้ำตาลทรายเกลือป่นกระเทียมพริกไทยดำป่นเห็ดหูหนูใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ10นาทีแล้วนำส่วนผสมแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงนำส่วนผสมมาห่อด้วยใบตองให้เป็นทรงกลมห่อละ100กรัมมัดด้วยเชือกให้แน่นนำลงนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ20นาทีแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นหั่นไก่ยอเป็นชิ้นนำไก่ยอตัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักสลัดและมะเขือเทศเชอร์รี่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไก่ยอเพื่อสุขภาพสูตรลดเค็มแล้วเลยค่ะอร่อยง่ายทำได้เองคุณผู้ชมลองไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,650 ถึง 3,040 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมลดลงเหลือ 2,020 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 25-35% เลยแหละค่ะ